ドミチャス We are INI サリカーボンチューヒロトクラブボンチューヒロムクラブボンチュージンカーファクヌンファクタードライカーブボンチュータクミクラブボンチューキョウスケクラブボンチューショウゴクラブサジクラブボンチューマサヤクラブサリカーブボンチューリヒトクラブサワディクラブボンチューフェンファンクラブサリカーブボンチュータケルクラブサリカーブボンチューデクラブイムレオワニコプマクラブとタイのミニの前で初めて僕たちもパフォーマンスさせていただいて、すごいもう本当にたくさんの声援もいただいたり、本当に想像以上に いろんなもう本当にたくさんの方々が見に来てくださってて、本当に楽しかったですし、なんか気持ちよくパフォーマンスすることもできて、本当にいい初めてのパフォーマンスでした。เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเจอกับแฟนชาวไทยที่ครั้งนี้นะครับผมต้องบอกจริงๆว่าแฟนชาวไทยได้ให้การต้อนรับพวกเราในอย่างอบอุ่นเป็นอย่างมากบอกเลยว่าเสียงเชียร์เสียงโหร้องของแฟนๆที่มาให้กำลังใจพวกเขาเนี่ยทำให้พวกเขาฮึกเหิมแล้วก็มีกำลังใจในการเต้นได้อย่างเต็มที่สุดแรงของเขามากเลยก็เลยทำให้เขาได้มาส่งพลังให้กับคนไทยคืนไปกับพร้อมกับเสียงเชียร์ของเราได้อย่างเต็มที่ต้องขอบคุณแฟนๆที่ให้การต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นจริงๆครับมหาราคอนทาวเวอร์ที่見たいですね僕高いところが好きなんですこの展望台で景色を見たいです。คุณทาเคโร่เนี่ยเขาบอกว่ามีที่ที่ถึงที่อยากไปเห็นเขาบอกว่ามหานครทาวเวอร์เนี่ยเป็นตึกที่สูงมากเลยถ้ามีโอกาสอยากจะลองไปดูสักครั้งได้ไปดูวิวจากข้างบนพื้นเป็นกราสอยากจะลองไปดูครับ僕はゾウに会いに行けてないんで会いに行きたい。คุณมาแซ่บอกว่าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องเจอช้างใช่ไหมเป็นไปได้อยากจะลองขี่ช้างดูสักครั้งนึงครับผมในครที่มาที่ไทยนะあでもパクチー実際タイ来てパクチーなんかあんま食べてないんで、もっと食べたいです僕は。マサヤね、ที่ญี่ปุ่นเนี่ยパクチーเนี่ยชนทานยากแต่มาที่ไทยเนี่ยผมอาหารเนี่ยไม่รู้ว่าสตาฟเข้าใจดีหรือเปล่านะไม่รู้ว่าถอดมาให้หรือเปล่ายังไม่ได้มีโอกาสกินパクチーเลยมีโอกาสเนี่ยอยากจะขอลองซะหน่อยว่ามันจะเหมือนอย่างที่เขาว่ากันจริงๆหรือเปล่านะครับรักパクチーรักパクチーก็ว่ากันเลยมังโกสมูทจีを飲みました昨日の夜にいただきましたทานเป็นสมูทตี้มะม่วงมาแล้วกูผมก็その当時住んでた時にすごいでっかいソムオっていうみかんのでかいバージョンみたいなへソムオでっかいやつ食べてそう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 それを久々に食べたいなと思いましたสมัยตอนเด็กอ่ะเขาเคยอยู่ที่ไทยมาก่อนเรียนประถมที่ไทยอ่ะนะครับผมแล้วก็จําได้ว่าเคยกินส้มผลใหญ่ๆซึ่งน่าจะเป็นส้มโอนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นไปได้อยากลองกินส้มโออีกนะคิดถึงจังเลยはい、そうですね。明日とても結婚僕たちも楽しみにしてるんですけど、まあ具体的に何の曲やるかとか言えないんですけど、でも本当に明日限りの本当パフォーマンスを、そして最高のパフォーマンスをお届けするので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。พอดีว่าไอ้เตรียมเซอร์ไพรส์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะแอบสปอยได้ไม่มากก็จริงแต่สามารถบอกได้นะครับว่าตัวเนื้อหาเพลงว่ามีอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมีโชว์พิเศษที่เขาเตรียมมาเฉพาะสำหรับแฟนๆที่ไทยในเคคอนครั้งนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งหน้าตั้งตารอกันได้เลยว่าต้องมีโชว์พิเศษที่เตรียมไว้ให้ในงานครั้งนี้อย่างแน่นอนはい今回初めてグループとしてタイに来させていただいてこの間イベントもやらせてもらったのでその時なんか本当にタイのミニの方の温かさというかなんか人柄の良さっていうのをすごく感じたので本当にまだ会えてないタイのミニの方もたくさんいらっしゃると思うので、またいつかこの11人でここに来れたらなと思います。เขารู้สึกถึงความอบอุ่นของแฟนชาวไทยรู้สึกถึงความเป็นกันเองของพวกเรานะครับที่ได้ให้การต้อนรับของพวกเขาอย่างอบอุ่นจริงๆอยากจะเชิญชวนแฟนๆเหมือนกันว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสมาเจอสําหรับทางมินิของเรานะครับผมก็เขาอยากจะมาเจอมินิของเราทุกคนเลยนะก็หวังว่าในโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสมาเยือนที่ไทยและก็พบกับแฟนๆมินิทุกท่านอีกครับと僕たち INI なんですけど5月24日にフォースシングルドロップダットを発売するのでぜひ気になった方いたら SNS とかホームページチェックしてみてくださいよろしくお願いしますขอฝากผลงานนะครับผมเดี๋ยวจะมีซิงเกิลที่4นะครับผม Drop Set ในวันที่24พฤษภาคมนี้นะครับผมสําหรับแฟนๆท่านใดที่รอติดตามอยู่ก็สามารถติดตามข่าวกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทางโฮมเพจของพวกเรานะครับยังไงก็อย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับแล้วมาฟังกันด้วยนะอย่าลืมมาลืมนะครับสวัสดีครับ